มาทำแกงกันบ้างดีกว่านะครับพูดถึงแกงหลายๆคนก็เอ๊ะแกงเป็นฟาสต์ฟู้ดได้เหรอเป็นแกงสำเร็จรูปหรือเปล่าไม่นะครับเราจะทำแกงตั้งแต่แบบว่าใช้ส่วนประกอบแบบต่างๆตั้งแต่ดิบๆเลยทีเดียวว่างั้นเถอะนะครับถ้าเกิดเวลาเราพูดถึงแกงแกงแบบไทยๆที่เราทำกันเนี่ยเครื่องเทศสมุนไพรที่ต้องมาโคกมาตำต้องมาคั่นกะทิเยอะแยะไปหมดวันนี้เราจะทำแกงอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะครับไม่มีกะทินะครับก็จะมีตัวของมะเขือเทศเข้ามาแทนนะครับโดยง่ายๆฮะถ้าเรามีเวลาเราก็ซื้อมะเขือเทศทั้งลูกมาแล้วก็มาบดมาสับเองก็ได้ไม่มีเวลาก็ใช้แบบกระป๋องนะครับแกงสูตรนี้ก็จะมีส่วนประกอบของมะเขือเทศนี่แหละครับเป็นหลักแล้วก็มีเครื่องเทศต่างๆนานามากมายนะครับผมจะทำกับกุ้งนะฮะก็ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีเรียกว่าแกงมะเขือเทศกุ้งแล้วกันนะครับเอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำกุ้งของเราให้สุกกันก่อนดีกว่านะครับในกระทะเราตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับพอน้ำมันร้อนดีแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปครับผมใช้ทั้งเปลือกเลยนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันที่เราใช้ผัดกุ้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปทำแกงต่อดังนั้นน้ำมันก็จะมีความหอมของเปลือกกุ้งด้วยนะครับในระหว่างที่กุ้งอยู่ในกระทะนะครับเรามาเตรียมผักต่างๆดีกว่านะครับผมใช้พริกหวานสีเหลืองนะครับล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนนะครับหอมใหญ่นะครับสำหรับเมนูนี้เราใช้อยู่ที่60กรัมครับกุ้งของเราสุกดีแล้วนะครับเราก็นำออกมาพักครับในกระทะใบเดิมใส่พริกหวานแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปครับปรุงรสด้วยผงกะหรี่1ช้อนชาครับผงกะหรี่วันนี้ที่ผมใช้นะฮะเป็นแบบออร์แกนิกเวลาที่เรารับประทานอะไรครับชีวิตเราเจอผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกนะครับเลือกมาใช้เถอะครับแล้วก็ขิงผงนะครับครึ่งช้อนชาครับขิงผงนี่ก็เวลาใช้เสร็จแล้วอย่าลืมนะครับเราปิดฝาให้แน่นแล้วก็พยายามเก็บในตู้ที่ไม่โดนแสงก็จะทำให้เครื่องเทศของเราเนี่ยมีความหอมที่ยาวนานขึ้นครับกลิ่นหอมมากทีเดียวครับแล้วล่ะบอกแล้วว่าเมนูนี้ไม่มีกระทงกะทิอะไรทั้งนั้นนะครับความอร่อยมาจากพวกตัวมะเขือเทศครับมะเขือเทศเข้มข้นก่อนนะฮะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็พอแล้วครับผัดต่อนะครับประมาณ1นาทีครับส่วนประกอบต่อมานะฮะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปด้วยครับผมตวงน้ำไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มะเขือเทศสับถ้าเผื่อไม่อยากใช้แบบกระป๋องก็สามารถซื้อแบบเป็นลูกๆมาแล้วก็สับเองได้เช่นกันนะครับเราใช้มะเขือเทศสับตัวนี้นะครับทั้งหมด50กรัมครับตวงลงไปผสมกับน้ำได้เลยละทุกอย่างเข้ากันดีแล้วใส่ลงไปเลยครับแกงสูตรนี้นะครับทานกับข้าวก็ได้ทานกับขนมปังก็ได้วันนี้ผมเลือกที่จะทานกับพิตต้าเบรดนะครับก็สำเร็จรูปฮะซื้อง่ายๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็นาบลงไปบนกระทะนะฮะให้เป็นลายสวยๆเดี๋ยวเรามาปรุงรสแกงกันดีกว่าครับใส่เกลือนะฮะปรุงรสน้ำตาลทรายคนไทยเขาใส่น้ำตาลปี๊บในแกงใช่ไหมฮะแกงสูตรนี้เราใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยช้อนชาเดียวพอแล้วครับเราจะตัดรสด้วยมะนาวนะครับ1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเพื่อทำให้ทุกอย่างเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันดีผมจะใส่กุ้งกลับลงไปครับแล้วผลก็จะลดความร้อนนะครับให้กุ้งอยู่ในตัวแกงของเราสักประมาณ3นาทีครับอร่อยแล้วก็ใช้ได้เลยครับนำออกจากความร้อนครับก่อนที่จะเสิร์ฟนะครับคนแต่งหน้าด้วยสาวคลิปเล็กน้อยครับพาสเล่ครับ
เห็นไหมครับว่าทำได้ไม่ยากเลยแล้วก็เป็นแกงที่มีแต่ส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นนะครับจะรับประทานกับพิต้าเบรดขนมปังข้าวมันฝรั่งทุกอย่างได้หมดเข้ากันได้ดีเลยครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูจากพลฟาสต์ฟู้ดที่พลนำมาฝากนะครับแกงมะเขือเทศกุ้งครับ